างที่ทราบกันดีนะฮะว่าสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์นั้นนะครับได้ทำหน้าที่เป็นทูตสันธวะไมตรีนะฮะระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกานั่นเองครับซึ่งอยู่ที่ประเทศศรีลังกานั้นนานถึง22ปีครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวนะฮะที่จะต้อนรับพลายศักดิ์สุรินทร์นั้นกลับบ้านเพื่อจะมารักษาตัวนั่นเองซึ่งเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับคือเป็นวันแรกนะฮะที่พลายศักดิ์สุรินทร์นั้นได้ถึงประเทศไทยและก็เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่พักที่ประเทศไทย1คืนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตมาให้ทราบกันแล้วซึ่งล่าสุดนะฮะตามรายงานของทางโฆษบาลแห่งชาติที่จังหวัดลำปางนะครับพลายศักดิ์สุรินทร์นั้นนะครับได้ทานหญ้าเนเปียซึ่งเป็นหญ้านะครับที่ใช้เฉพาะในการปศุสัตว์นะฮะซึ่งควานช้างนั้นนะครับก็ได้ป้อนให้กับพ่อพลายทุกๆ 10-20 นาทีครับโดยภาพระบุว่านะครับพ่อพลายนั้นได้กินอย่างอร่อยและก็หมดตลอดเลยฮะตามรายงานนะครับยังระบุอีกครับว่าเมื่อทุกครั้งนะฮะที่พ่อพลายหิวนั้นนะครับก็จะมีเสียงร้องออกมาเพื่อแจ้งให้ควานช้างทราบว่าตอนนี้นั้นหิวแล้วครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับสังเกตได้ชัดว่าพ่อพลายนั้นนะครับมีอาการที่สดใสแจ่มใสมากขึ้นและก็สามารถปรับตัวกับสภาพอากาศและก็ภูมิภาคนะฮะที่ไปพักอาศัยได้เรียบร้อยแล้วโดยพ่อพลายนั้นนะครับอาศัยอยู่ในส่วนของการกักกันโรคสัตว์นะฮะในสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินั่นเองครับในขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่และก็ทีมแพทย์นั้นนะครับก็จะทำการรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นในตัวด้วยครับซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้นะฮะจะได้เห็นความแข็งแรงของพลายศักดิ์สุรินทร์มากยิ่งขึ้นครับเราไปชมภาพบรรยากาศกันสักหน่อยฮะและนี่แหละครับก็คือความคืบหน้าและก็การอัปเดตล่าสุดนะฮะของการมาอยู่ประเทศไทยนะครับของพลายศักดิ์สุรินทร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่ประเทศศรีลังกามานานกว่า20ปีครับจำไว้นะฮะว่าเรื่องไม่ขมพี่ฟิไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ